สวัสดีค่ะกะตายมัมสตอรี่พี่น้องมื้อนี้ลักลี่เขามาเว้าอยู่ทั้งในออฟฟิศยานก็จะได้ยินพี่น้องมื้อนี้สิมาคืนว่าหยังฝากขอความรู้สึกของตัวเองไว้ในช่อง YouTube ของยาของเพราะว่า YouTube นี่เขาอยู่ได้ตลอด forever มาพี่น้องตลอดชีวิตตลอดไปเนาะพี่น้องก็เลยสิมาฝากความรู้สึกเว้าความรู้สึกยาของที่มีกับคนๆ นึงไว้ในช่อง YouTube ของยาของเด้อพี่น้องไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้ามื้อนี้อีกคือเก่าเช่นเคยพี่น้องแม่ตายซีมาฝากความรู้สึกของยาของไว้ในช่อง YouTube ของยาของนะคะคือแม่ตายเนี่ยพี่น้องคือพวกแม่ตายนี่กับบ่ได้เป็นคนดีอีหยังมากมายนี่พี่น้องแต่แค่ว่าเคยช่วยเหลือคนกับคันสิว่าเลือดจางกับบ่แม่นคุณครูเนาะกับเกือบเป็นคือจังเลือดจางพี่น้องคือเป็นสะพานขามเป็นทางขามที่พักทางขามไปให้เขาได้ดีให้เขาได้ขึ้นฟังว่าสันทพี่น้องก็เฮ็ดมาหลายต่อหลายคนเราเฮ็ดให้มีงานมีเงินเนาะพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายคําว่าบุญคุณก็บ่ได้ว่าบุญคุณคือคําว่าความช่วยเหลือแล้วคําว่าเขาเห็นเรามั้ยนี่ก็แล้วแต่คนสิเห็นห่าลางคนก็เห็นห่าลางคนก็บ่เห็นห่าลางคนก็ขี่ใส่คุณจังซี่ก็มีนะพี่น้องแต่สิมาเอาเคสนึงคือก็บ่เชิงว่าขี่ใส่คุณดอกแต่ว่าเมื่อเขาได้ดีแล้วเขาลืมหมดทุกอย่างเลยพี่น้องเขาลืมหมดทุกอย่างเขาลืมแม้กระทั่งพบเจอกับแฟนที่ไหนเขาก็ยังลืมพี่น้องเขาบอกกับคนอื่นว่าไม่ได้พบเจอกับแฟนที่นี่พบเจอกับแฟนที่ร้านอาหารพูดเลยพี่น้องทั้งที่แม่ตายให้ความช่วยเหลือทุกอย่างว่าท่านไปดินเนอร์ซอยซ้ำนั่นล่ะเฮ็ดซอยมัดทุกอย่างดีน้ำมัดทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าหักเพราะว่าอยากให้ไปถึงฟังอยากให้ผ่านมรสุมเฮ้ยอยากให้รุดพ้นจากผู้ชายบ่ดีบ่ผู้ชายบ่ดีเด้อพี่น้องผู้ชายที่บ่ได้ซัพพอร์ตบ่ได้ซอยแม่พี่น้องประมาณนั้นนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบรับที่เขาบอกกับคนอื่นๆนั่นเขาสิบอกว่าไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยพี่ไต่ไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่เขาไม่ได้ช่วยอะไรนะพี่เขาไม่ได้ช่วยอะไรนะก็คือเสียใจเสียความรู้สึกแต่ว่าถามว่าเสียดายบ่ได้เสียดายเพราะว่าแม่ไต่คิดเสมอว่าเจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้าก็สิได้จังซั่นเฮ็ดจังได๋มื้อนึงเจ้าก็สิได้จังซั่นสิมีคนคนนึงมาเฮ็ดกับเจ้าจังซั่นคิดเสมอก็คือแล้วแต่เจ้าบ่คิดถึงก็แล้วแต่เจ้าเจ้าบ่อยากติดต่อคือเจ้าอยากอายในสิ่งที่มาคบข่อยก็แล้วแต่เจ้าเพราะว่ามื้อนี้เจ้าได้ดีแล้วเนาะพี่น้องก็สิเป็นจังซั่นไปก็คือมื้อนี้บ่มีหยังมากมายแค่อยากมาบอกความรู้สึกเกี่ยวของไว้ในช่อง YouTube ว่าวันหนึ่งฉันเคยช่วยเหลือเธอแล้ววันนี้ฉันรู้ก็ยังมารู้ทัดแท้รู้ความรู้สึกของเธอที่แท้จริงว่าเธอรู้สึกยังไงกับฉันแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามสร้างพี่น้องกะเลือดจางสะพานขามอันนี้ก็ยังสิทำความดีต่อไปเท่าที่อยากของเฮ็ดได้เท่าที่ปัญญาน้อยนิดของอยากของสิเฮ็ดได้นะพี่น้องมื้อนี้แม่ได้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนคือฝากไว้ให้คิดว่าการที่คนๆนึงซอยเหลือคนๆนึงนี่ความรู้สึกของคนที่ซอยเหลือนี่มันเป็นจังไดรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจถ้าเขาบ่ได้มานึกถึงบุญคุณที่เฮาเคยซอยเหลือเลยนะพี่น้องมื้อนี้อันนี้เว้าเคสของเจ้าของนะคะบ่ได้ไปพาดพิงใครๆใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บ่ได้เอ่ยชื่อไผพร้อมนะคะมื้อนี้แม่ตายฝากไว้ซ้ํานี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเอาไว้พอๆกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องช่วงนี้แม่ตายบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปยากๆพี่น้องมื้อนี้แม่ตายสิลาไปก่อนบุญรักษาทุกครูทุกคนสุขสบายทุกครูทุกคนบุญรักษาเด้อพี่น้องด้วยอย่าเสียใจเพราะโควิดด้วยค่ะแต่ต้องไปก่อน